สำนักข่าวต่างประเทศทั้งรอยสเตอร์และ BBC รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้พบกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่เขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่หมู่บ้านปันมุนจอมแบบไม่คาดคิดเมื่อช่วงเวลาประมาณ 14:00 นของวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยนับเป็นการพบกันครั้งที่3ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และคิมจองอึนหลังจากการประชุมสุดยอดครั้งที่2ที่กรุงฮานอยที่เวียดนามเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ไม่สามารถจบแบบมีข้อตกลงได้ภาพประวัติศาสตร์นะคะเกิดขึ้นเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินก้าวข้ามเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ค่ะโดยก้าวย่างเข้าไปในเขตดินแดนของเกาหลีเหนือซึ่งคิมจองอึนรอต้อนรับอยู่ทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลายเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่เหยียบย่างรอยเท้าลงไปบนแผ่นดินเกาหลีเหนือก่อนที่ผู้นำสหรัฐและผู้นำเกาหลีเหนือจะจับมือกันหันมาถ่ายรูปคู่กันด้วยบรรยากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรีโดยคิมจองอึนกล่าวว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้พบกับประธานาธิบดีสหรัฐที่นี่ค่ะ